สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่12เดือนกรกฎาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสิกแนลทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ Forex for you ครับนักทุนตอนนี้เขามีโปรโมชั่นใหม่เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านก็คือโปรโมชั่นนี่เลยครับเทรดสุดบังรับทิปสุดฟินในวันนี้ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยFX Pro ครับการดำเนินการที่รวดเร็วกับสินทรัพย์มากกว่า200รายการนะครับนักทุนครับใครสนใจเทรดกับโบรกเกอร์ใหญ่ระดับโลกขนาดนี้ FX Pro เทรดได้กับโปรครับ XM เปิดบัญชีวันนี้รับบอนัสฟรีทันทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินตัวนี้เป็นการเก็บตกข่าวเศรษฐกิจนะครับนักทุนครับจากเพจ The Standard World วิกฤตอสังหาริมทรัพย์จีนยังระส่ำหนักเจ้าหนี้ปฏิเสธยืดเวลาชำระหนี้ให้ Evergrande หลังครบกำหนดตั้งแต่8กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ China Evergrande Group บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนต้องเผชิญกับปัญหาต่อเนื่องล่าสุดแล้วเจ้าหนี้ในประเทศเนี่ยปฏิเสธนะครับที่จะขยายระยะเวลาเดดไลน์ชำระคืนหุ้นกู้โดยผู้ที่ถือครองหุ้นกู้หลักอย่างนะครับผม Hengda Real Estate Group ถ้าเกิดว่าผมอ่านชีวิตต้องขอกราบประทานอภัยนะครับมีการปฏิเสธที่จะขยายระยะเวลาการชำระคืนออกไปอีก6เดือนจากเดิมที่ครบกำหนดในวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาในขณะที่มติจากเจ้าหนี้ถึง 90% ได้ปฏิเสธที่จะขยายระยะเวลาไปเช่นเดียวกันครับปัญหาด้านสินเชื่อของ Evergrande ส่งผลให้รัฐบาลจีนต้องออกมาพยายามควบคุมและก็ช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้ภาคอสังหาเพราะว่าหากปล่อยให้ Evergrande ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ในประเทศก็อาจจะกลายเป็นครั้งแรกที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ในประเทศหลังจากผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ต่างประเทศไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับCEO ของบริษัทนะครับบริหารจัดการกองทุน Private Equity เปิดเผยว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ไม่สามารถยืดระยะเวลาชำระคืนออกไปได้แล้วก็จะนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้หลังจากนี้อาจจะทำให้โครงสร้างของภาคอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนไปโดยจะกระทบต่อมูลค่าของหุ้นกู้ภาคอสังหาเราคาดว่าหุ้นกู้ในประเทศน่าจะเกิดการผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นกว่านี้ท่านี้ครับเอเวอร์แกรนด์เนี่ยมีหนี้อยู่3แสนล้านดอลลาร์ขณะที่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศต่างจับตาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งนี้อย่างใกล้ชิดโดยก่อนหน้านี้นะครับเอเวอร์แกรนด์ระบุว่าบริษัทเนี่ยจะจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นในการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเจ้าหนี้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับนี่เป็นข่าวล่าสุดนะครับนักทุนเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศจีนครับซึ่งบอกไว้เลยว่ามีความไม่แน่นอนสูงมากครับต่อมาครับนักทุนครับเราไปดูข่าวนะครับทุกท่านครับในประเทศจีนอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็น่าสนใจครับลูกค้าแบงก์ท้องถิ่นจีนบุกประท้วงเหตุถอนเงินไม่ได้ถูกสกัดออกนอกพื้นที่ประชาชนจำนวนมากเลยนะครับรู้สึกโกรธแค้นเนื่องจากไม่สามารถถอนเงินออกจากธนาคารท้องถิ่นของจีนได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยประชาชนบางส่วนถูกทุบตีและก็นำตัวออกไปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนับว่าเป็นที่น่าสนใจในวงกว้างเนื่องจากมีการพยายามใช้แอปพลิเคชันติดตามโควิด-19 เพื่อขัดขวางไม่ให้คนเหล่านี้เดินทางไปประท้วงได้สำนักข่าว AP รายงานว่าประชาชนหลายร้อยคนชูป้ายตะโกนโห่ร้องพร้อมกับกรูกันเข้ามาในสำนักงานสาขาของธนาคารกลางจีนในเมืองขออภัยครับในเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว620กิโลเมตรวิดีโอนะครับที่มีผู้บันทึกภาพไว้เนี่ยเผยเห็นเหตุการณ์ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยใช้ขวดน้ำแล้วก็วัตถุอื่นๆทุบตีผู้ประท้วงขณะที่เข้าควบคุมฝูงชนนอกจากนี้ยังมีวิดีโอที่เผยแพร่ในภายหลังเผยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามสกัดผู้ประท้วงไม่ทราบจำนวนลงไปตามบันไดของสำนักงานครับท่านี้ครับผู้ที่มาประท้วงนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในลูกค้าหลายพันรายที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารท้องถิ่น6แห่งในมณฑลเหอหนานแล้วก็มณฑลอันฮุยซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันโดยธนาคารเนี่ยได้เสนอดอกเบี้ยในอัตราที่สูงแต่ภายหลังกลับไม่สามารถถอนเงินออกมาได้โดยสื่อรายงานว่าผู้บริหารของบริษัทแม่ธนาคารดังกล่าวเนี่ยกำลังหลบหนีเนื่องจากรัฐบาลจีนต้องการจับกุมตัวฐานก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจเรามาในวันนี้เพราะต้องการของเงินที่ฝากไว้คืนเราต้องดูแลคนแก่และลูกหลานที่บ้านการที่ถอนเงินออกมาไม่ได้กระทบต่อชีวิตของพวกเราเป็นอย่างมากหญิงคนหนึ่งจากมณฑลซานตงให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยชื่อเพราะเหตุผลด้านความปลอดภัยนอกจากนี้ครับรายงานดังกล่าวยังมีการระบุด้วยว่าต้นเหตุของเรื่องอื้อฉาวในพื้นที่จนบานปลายไปสู่ระดับประเทศเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมายังเกิดขึ้นเพราะว่ามีการใช้แอปพลิเคชันติดตามโควิด-19ในทางที่ผิดโดยประชาชนหลายรายนะครับที่ต้องการเดินทางไป
ยังเมืองเจิ้งโจวได้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่แต่กลับพบว่าสถานะสุขภาพของตนในแอปกลับเป็นสีแดงทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ขณะที่บางส่วนรายงานว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสอบสวนหลังเข้าเช็คอินที่โรงแรมว่าทำไมจึงเดินทางมาที่เมืองนี้โดยเจ้าหน้าที่5รายในเมืองได้ถูกสั่งลงโทษในเวลาต่อมาครับตัวนี้เป็นข่าวที่แสดงให้เห็นนะครับถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ในประเทศจีนครับทุกท่าน